โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ไม่ได้มาเทรดให้เพื่อนๆดูยังไงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะมาถอนเงินที่ผมทำได้จาก Orim Trade นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็ตามที่เพื่อนๆติดตามผมมาเลยนะฮะก็คือผมนะครับฝากเงินเข้าไปเทรดกับ Orim Trade นี้นะครับจำนวน $100นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจากเดิมที่มีอยู่$100นะฮะก็ผมปั้นขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็น$360กับอีก36 เซนต์แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเงินทั้งหมดนะครับที่ผมทำได้จาก Orim Trade ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็ถ้าหัก $100ออกไปนะครับก็กำไรจะอยู่ที่ราวๆ$260กับอีก36 เซนต์นะครับที่เป็นกำไรที่หักจากต้นทุน$100ที่ผมฝากเข้ามาตอนต้นอาทิตย์นะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถอนให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าถอนเงินจากโอลิมเพียดนี้ใช้เวลานานแค่ไหนนะครับและจำนวนเงินที่ผมทำได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้หลังจากที่ถอนออกมาแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะฮะก็โอเคผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ Here we go โอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินก่อนเลยนะครับก็ไปที่เมนูถอนเงินนะครับก็สำหรับการถอนเงินจากโอลิมเทดนี้นะครับเราสามารถกดสั่งถอนเงินได้ทุกวันเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นผมให้เพื่อนๆดูเวลาก่อนนะครับว่าเวลาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะฮะเพื่อที่เราจะได้มานับเวลากันนะครับว่าหลังจากที่เรากดถอนเงินไปแล้วนะฮะแล้วตอนที่โอลิมเทดโอนเงินให้กับเราเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมจะถอนเข้าสู่บัญชีกสิกรไทยเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะถอนทั้งหมดเลยนะครับก็คือ$360กับอีก36 เซนต์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวขอกรอกชื่อบัญชีนะครับกับเลขบัญชีแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคก็ข้อมูลทุกอย่างนะครับจำนวนเงินชื่อถูกต้องนะครับเลขบัญชีถูกต้องนะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะกดทำการส่งคำขอสลับถอนเงินเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอทางโอลิมเพดประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้ทำการกดสั่งถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางโอลิมเพดก็ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับตอนนี้นะครับทางโอลิมเพดเองนะครับก็ได้ทำการส่ง SMS มาให้กับผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าในคลิปจะเห็นไหมนะนี่นะครับSMS จากทางโอลิมเทรดนะครับนี่เลยนะฮะโฟกัสสิน่าจะไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวผมขยายกล้องตรงนี้ให้เพื่อนๆดูได้นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูดีกว่าโอเคนะครับนี่เลยนะครับผมก็ได้รับ SMS จากทางโอลิมเทรดมาด้วยนะครับนี่เลยนะครับโฟกัสสินี่นะครับได้รับ SMS มาจากโอลิมเทรดด้วยนะครับว่าตอนนี้ผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะฮะนี่เลยนะครับก็การถอนเงินถูกกำหนดไว้นะครับก็คือผมกดสั่งถอนเงินไปเมื่อกี้นะครับ$360กับอีก36 เซนต์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็น SMS ที่เขาส่งมาแจ้งเตือนให้กับผมนะฮะว่าตอนนี้ผมทำการกดถอนเงินไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรารอกันนะฮะว่าหลังจากนี้เงินที่ผมกดถอนไปนะครับจำนวน$360จะถูกโอนมาเมื่อไหร่นะฮะโอเคโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็รอมาค่อนข้างใช้เวลานานมากๆเหมือนกันนะครับจาก3 โมงเย็นนะครับก็คือบ่าย3 โมงนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา2 ทุ่ม 51 นาทีแล้วนะครับเกือบ3 ทุ่มแล้วนะครับก็ผมลืมสังเกตไปนะฮะว่าวันนี้คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยตลาดจะปิดนั่นเองนะครับวันศุกร์นี้เนี่ยเลยมีคนกดถอนเงินเยอะนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะเอาเงินที่ได้ในอาทิตย์นี้นะครับเอาไปใช้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะฝากเข้ามาเทรดใหม่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันศุกร์นี้นะครับคนถอนเนี่ยเยอะมากๆนะฮะทำให้รายการที่ผมกดสั่งถอนไปนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นรายการที่ค่อนข้างเป็นคิวที่อยู่หลังๆหน่อยนะครับทำให้ผมเนี่ยอาจจะได้รับเงินล่าช้าได้นึงเนาะเพราะว่าผมมากดถอนเงินตอนช่วงเย็นด้วยแหละนะครับก็ตอนช่วงเย็นเนี่ยคนกดถอนเงินเยอะอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้รับเงินล่าช้านิดนึงนะฮะแต่ว่ายังไงแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนึงแล้วกันนะฮะ
ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังติดปัญหาอยู่นะครับอยากจะได้คำตอบว่าเฮ้ยโอลิมเพียดนี้มันได้เงินจริงไหมนะครับก็รอคลิปที่ผมกว่าจะได้รับเงินเนี่ยไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบคลิปที่ผมรีวิวในเรื่องของการถอนเงินนี้ไว้ให้เพื่อนๆดูที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงไปด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็เลือกดูคลิปที่ผมรีวิวการถอนเงินจากโอลิมเพียดในคลิปก่อนๆหน้านี้ได้เลยนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมก็ทั้งรีวิวการถอนเงินแล้วก็รีวิวการได้รับเงินเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูนะครับเพื่อที่ศึกษาข้อมูลได้เลยนะครับว่าโอลิมเพียดนี้ได้เงินจริงไหมนะครับแต่ว่าผมขอการันตีก่อนนะครับว่าโอลิมเพียดนี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วก็คลิปรีวิวการถอนเงินแล้วก็หลักฐานการถอนเงินนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมกดถอนเงินจากโอลิมเพียดนี้ในครั้งที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะในการรีวิวในเรื่องของการถอนเงินจากโอลิมเพียดนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปรีวิวแยกให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปรีวิวในเรื่องของการรับเงินนั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากโอลิมเพียดนี่กันดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์แบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพียดคลิกที่นี่นะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะเป็นหน้าเว็บสำหรับสมัครสมาชิกกับโอลิมเพียดนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนบคลิปที่สอนการสมัครสมาชิกกับโอลิมเพียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอลิมเพียดนี่แบบผมดูบ้างนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ทำตามวิธีการสมัครสมาชิกที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะกับการรีวิวในเรื่องของการถอนเงินจากโอลิมเพียดนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ